สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับก็เป็นไงบ้างครับวันนี้วันแรกในการเทรดของเซตนะครับก็บวกไปอย่างร้อนแรงนะ12.66จุดหรือคิดเป็น0.76ปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยแสนล้านบาทนะก็มาพร้อมโวลูมนะครับมาพร้อมโวลูมนั่นหมายความว่าแม่ขึ้นมานี่อย่างร้อนแรงนะแต่ก็นะ แนวต้านถัดไป1,680 1 6 8นนะอ่านะตัวนี้ก็แจวนะถือว่าแจวนะขอบคุณนะเปิดมาแบบสวยสดงดงามนะสำหรับตัวเซตนะแล้วก็คิดว่าหุ้นที่เราถือหรือว่าเราวิแคะกันไว้นะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ยังจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะโอเค เราก็มาดูเป็นลายตัวกันดีกวะนะ่าตัวแรก E A อ่า E A ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะวันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบที่100บาทแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะยังไม่สามารถผ่านได้ก็ไม่เป็นลายก็ถือต่อไปนะสำหรับตัว E A ก็ตัวนี้มีแนวรับอยู่ที่91บาท50สตางค์แนวต้านอยู่ที่100บาทนะ100บาทถ้าผ่านไปได้ผ่านไปได้100บาทก็แนวต้านถัดไปก็ 105บาท50สตา์นะตัวที่ 2K Bank อ่าตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยนะก็คือว่าอย่างที่บอกนะสเขียวมานะเราถือทำไมได้ตั้งแต่นะวันวันที่29แล้วแหละนะยีบเก้าปุ๊บมาปุ๊บตอนนี้แนวรับนะแนวรับตอนนี้คนที่มีของขยับ Stop Loss มาวางไว้ที่143 แนวต้าน151ถ้าผ่านไปได้ถ้าผ่านไปได้167นะสำหรับตัว K คแบงเออก็สวยนะตัวนี้นะก็สวยเหมือนกันนะโอเคตัวถัดไป C P F โอ้ไม่อยากลงอะเห็นไหมไม่อยากลงเดี๋ยวขอดูก่อนนะ แนวที่เรารอเนี่ยเรารอแถวยีิบสองใช่ไหมแต่ว่าแนวนี้ก็มีคนติดเยอะเหมือนกันนะยีิบสามนี่พอมาถึงยีิบสามเนเด้งเลยนะยีิบสามลอเด้งเลยนะอืมก็ตอนนี้นะถ้าเด้งมาก็แนวต้านของ cpf เนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์แนวรับอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์นะสำหรับคนที่มีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่ยี่สิบห้าบาทห้ายี่สิบห้าสตางค์เนาะ แนวต้านอยู่ที่ยี่สบเจ็ดบาทห้าสิบนะส่วนคนที่ยังไม่มีของก็ให้เขายืนเหนือยี่สิบเจ็ดบาทเจ็สิบห้าสตางค์ให้ได้ก่อนนะจะได้สวยหน่อยโอเคตัวถัดไปกราฟโอตัวนี้สวยสดงดงามสวยสดงดงามนะก็อย่างที่บอกนะคือเราเราเชียร์เขาอยู่แล้วนะตัวนี้ตัวกราฟนะครับอืมผ่านได้ผ่านได้ก็ดีเลยนะแนวต้านอยู่ที่ 4ี่5นะห้าแนวรับอยู่ที่สนะี่0ิบาห้าศูนย์ะ43.50าศนะครับตัวกราฟก็สวยนะเออสวย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 เลยแหละเออนะบ้างไฟวะเนี่ยจะเป็นบ้างไฟหรือวาเนี่ยบ้างไฟเหมือนช่วงนี้ไหมน,นะตัวกราฟนะ4ี่6ิบเก้าห้าสิหแนวที่เราหวังไว้นะแนวที่เราหวังไว้ทำไมถึงว่างั้นนะทำไมถือว่าว่าขอหวังที่ตรงนั้น อืมตึ๊บตึ๊บต๊บต๊บอืมแนวสวยอยู่แนวสวยอยู่ใช้ได้นะโอเคสี่สิบเก้าจุดสองห้าแนวต้านแรกนะเออต้องผ่านนะต้องผ่านถ้าผ่านก็ห้าสิบหกนะถัดไป scb scb ก็แนวโน้มไซด์เว้า up นะเออยังไม่หลุดหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทก็ขึ้น ได้อยู่นะขึ้นได้อยู่นะคนที่มีของวาง stop ปลอ s ไว้ที่122แนวต้านแรก131.5แนวต้านที่2 137นะึาำหรับตัว SCB ตัวนี้ก็ธนาคารมานะธนาคาร K-Bank ก็มา SCB ก็มา BBL ตัวถัดไป BBL ก็สวยนะ BBL ก็สวยนะก็ขึ้นยืนเหนือ e m a 7 5แล้วก็เขียวแบบนี้นะ แนวรับอยู่ที่117่งสิบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านอยู่ที่129่งสบาทห้สตางค์นะเออตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยเหลือแก็บอีกเท่าไหร่ตอนนี้125ใช่ไหมปิดหนึยิบห้าแก็บมาถึงตรงนี้แก็บมาถึงตรงนี้เท่าไหร่เอ,อ่เปอร์ 3. 5ถ้ามาถึงตรงนี้8%เอ้านะ ก็ถือว่าโอเคนะยังเหลืออยู่นะครับสำหรับตัว BBL นะตัวถัดไปกันกุ้่ามิงแบกคามิงแบกนะเออนะครับก็กดมาตรวนี้ก็ขึ้นมาแล้วเท่าเดิมแล้อ,อสบายใจแล้วคนที่มีของนะทนโดนกดดันตั้งตั้งกี่วันเนี่ยตั้งแต่วันที่ห้าพฤศจิกานะฮะถือมาประมาณเดือนนิดนิด เกือบสเดือนนะก็หลุดดอยและนะน่าจะหลุดดอยกันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เลื่อน stop loss มาวางไว้ที่5บาท15สตางค์นะ5บาท15สตางค์แนวต้านนะแนวต้านดูตรงนี้แหละ5บาท85บผ่านไปได้6บาท50บนะสำหรับตัวกันกุนนะสวยดีสวยดียดถัดไปถัดไปถัดไป KTB นะครับ KTB ก็สวยเหมือนกันนะ KTB ก็อย่างที่บอกนะขึ้นมาปุ๊บวางซับร้อตไว้ที่12บาท50นะแนวต้าน14บาทพา14บาทไปได้ก็15บาทนะสำหรับตัว KTB อ่ะกลุ่มแบงค์มาทั้งหมดนะคือพอฝรั่งไหลเข้ามามันจะอย่างที่บอกมันจะไหลเข้ากลุ่มแบงค์ก่อนกลุ่มแรกนะ่นเห็นไหมติดไหมี่ KBank scb b b l ktb นี่มีทิสโก้มาด้วยนะอ่ามีทิสโก้มาด้วยนะครับตัวนี้ก็สวยนะ ktb นะตัวถัดไป aot อแนวโน้มขาลงอยู่แต่เด้งขึ้นมานะนเด้งขึ้นมาเฉยนะแนวรับอยู่ที่แปดห้าห้าสบแปดบาทห้าสิสตางค์แนวต้านหกสิบสาทห้าสิตางค์นะก็ระวังบริเวณตรงนี้นะอืมไม่พูดเยอะมันขาลงตัวถัดไปทิสโก้นี่สวยเหมือนกันทิสโก้นิ่ง แอบมาแอบมาแอบมาเรื่อยนะของเขานะก็ตอนนี้สวยดีวาง Stop l o อ s ไว้ที่95.50สบาท50สตางค์แนวต้านก็102.50สบาท50สตางค์นะเออก็สวยนะครับวันนี้บวกมาเยอะนะหุ้นที่บวกแบกตลาดก็เป็นกลุ่มแบงค์นะอย่างที่บอกนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนนะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ให้ผมด้วยนะครับแจงมานีเบเตอร์สวัสดีครับ